น้ำลาดก็พัฒนามาจากน้ำลูกเขยนี่แหละคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะต้องดูดีหน่อยมันดูแบบบ่งบอกถึงฐานะนิดนึงคุณผู้ชมมีการใส่หมูคุณผู้ชมไม่รับประทานก็เปลี่ยนเป็นไก่เป็นกุ้งก็ได้ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงใส่น้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่หมูลงไปเป็นหมูสับนะคุณผู้ชมจัดการผัดซะก่อนให้หมูสับเนี่ยสุกจะเย็นๆนะคุณผู้ชมนะผัดหมูสับไปก่อนบางคนก็ใส่กุ้งตัวน้อยหรือกุ้งหั่นหยาบๆไก่ก็ได้ปลาหมึกเป็นวงๆหั่นชิ้นเล็กๆก็ได้อะไรก็ได้ตามฐานะนะคุณผู้ชมนะทีนี้จะแตกต่างนิดนึงคือไงเราต้องต้มกะทิก่อนใช่ผัดลงไปในน้ำกะทิเลยอ๋อโอเคอ่ะรวดเดียวเลยนะฮะได้เลยค่ะอันนี้เป็นสูตรแบบคนกลางทำนะคนกลางอาจจะไม่ออริจินอลมากแต่ว่าอร่อยถูกใจอร่อยแน่นอนเน้นกินง่ายทำง่ายนะครับผิดตั้งแต่ใช้เครื่องปั่นแล้วล่ะแหมเอาสบายก่อนเอาง่ายอ่ะก็คือทุกคนดูปุ๊บก็หยิบจับอะไรก็ทำตามได้เลยเอาล่ะพอหมูเริ่มสุกคุณผู้ชมเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปพอเราใส่น้ำตาลลงไปเสร็จเรียบร้อยรอให้น้ำตาลละลายน้ำปลาอย่าใส่เยอะตอนนี้เขาไม่ให้กลิ่นเค็มมากแค่นี้พอเอาละกลิ่นมาแล้วทั้งน้ำปลาทั้งน้ำตาลมะขามเปียกชอบเปรี้ยวไหมเราชอบนะระดับหนึ่งขอใส่เปรี้ยวหน่อยละกันมีน้ำมันหน่อยคุณผู้ชมอย่าตกใจตำรับนี้มันจะต้องราดเสร็จแล้วเงาเงาอย่าคิดเยอะเดี๋ยวไปอดเอามือหน้าคุณผู้ชมซอสพริกใส่ไปเพิ่มเผ็ดนิดเดียวแล้วก็สีแดงของซอสมะเขือเทศปรุงแต่งให้มันเกิดความน่ารับประทานใส่น้ำสะอาดลงไปนิดนึงแล้วก่อนยกขึ้นมีเนยหอมๆไหมถ้ามีก็ใส่เนยหอมๆลงไปหน่อยนึงโอ้กลิ่นฝรั่งปนไทยเล้าใจเพอร์เฟกต์มากอ่ะกะทิเริ่มแตกมันเราใส่เครื่องแกงของเราลงไปนะคะอันนี้คือเครื่องแกงที่ปั่นเมื่อกี้นะครับจะใช้คำว่าโขลกก็เขินเขินอยู่โอ้สีมานะอันนี้คือเป็นแบบขมิ้นอะจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆจนพริกแกงของเราละลายดีอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะถ้าเกิดว่าอยากได้ข้นๆแบบนี้ก็ไม่ต้องเติมน้ำแต่เราจะนิยมเติมน้ำนิดนึงเราอยากซดหน่อยนะฮะก็อาจจะเติมน้ำเปล่าลงไปช่วยเราปรุงเค็มก่อนละกันเนาะค่ะก็ไหนๆก็ไหนๆละผมว่ามาทางนี้ก็ใส่น้ำปลาละกันกลิ่นเขาจะได้หอมๆชัดๆนะฮะใส่น้ำปลาก็ไฟแรงๆอุตส่าห์หลบเอาถ้าพี่หลบเขาก็ยังจะเอาน้ำปลาใส่ลงมาครับพี่บางปุ่มเขาจะได้ทั่วๆถ้าคุณหยดจุ่มเดียวเขาก็เค็มแค่ตรงกลางในนี่เดียวนะอะไรของคุณเอามาต่อเนี่ยใส่น้ำตาลคุณก็ต้องกระจายไม่งั้นเดี๋ยวก็หวานแค่ที่เดียวปกติอาหารใต้ไม่หวานแต่นี้เราคนกลางไงนิดนึงนะขอนะเขาจะไม่กล้าใส่เพิ่มเลยปลาทูก่อนแล้วกันนะครับอันนี้แกะเอาก้างออกเรียบร้อยนะฮะอยากให้เขามีกลิ่นหอมๆสมุนไพรหน่อยนะฮะก็ใบมะกรูดฉีกกลางๆออกแล้วก็อ่ะบีบๆนิดนึงอ่ะใส่ลงไปจะได้มีน้ำมันหอมระเหยนะฮะบีบๆหน่อยหลังจากปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะต้องจัดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวใส่ไข่เข้าไปด้วยค่ะนะครับต่อไข่เป็ดนะฮะแบบนี้เราค่อยๆใส่ลงไปครับค่ะเมื่อกี้ลงตรงนี้ไปอ๋อนี่คือต้องจำใช่ไหมฮะอันนี้เพื่อนที่กระบี่บอกมาใช่ไหมเพื่อนที่กระบี่บอกว่าอ๋อเขาไม่กินแบบนครนะแบบกระบี่ไม่ค่อยมีเมนูนี้แต่เขาก็ไปเดินตามหาเพื่อนที่มาจากจังหวัดอื่นมาที่แบบมาจากใต้กว่าเขาอ่ะมาบอกแล้วนะว่าเขาใส่อะไรบ้างอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรารอจนเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักน้ำปรุงของเราราดมันอาจจะดูมันๆสักนิดนึงแต่มันก็ต้องอย่างนี้แหละถ้าน้ำเจิ่งเจิ่งมากไข่ดาวจะทอดทำไมล่ะจนกระทั่งกรอบจริงไหมคุณผู้ชมยังไม่พอหอมแดงเจียวเอามาโรยหน้าหน่อยๆใครชอบก็วางข้างจานเพิ่มพริกขี้หนูแห้งนิดหนึ่งเป็นคนที่อดไม่ได้คุณผู้ชมต้องมีผักชีโรยหน้านิดหนึ่งไม่งั้นเหมือนทำกับข้าวไม่เสร็จอะคุณผู้ชมไม่ผักชีฟ้าก็ต้องผักชีนิดหนึ่งเสร็จแล้วคุณผู้ชมน่าทานใช่ไหม
ือเราไม่รู้อ่ะว่าออริจินอลจริงๆคนใต้เขากินแบบไหนแต่ถ้าถามเราโอ๊ยไข่แตกพอดีเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเนี่ยแบบเนี้ยราดข้าวอ่ะเฮ้ยจิตใจคุณอยู่กับตัวป่ะเนี่ยเหมือนคุณแบบไม่ไหวแล้วอ่ะนี่มันอร่อยมากแล้วก็กินผักสดนะมันทำให้เรากินผักสดได้เยอะมากๆอ่ะผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมตำรับดีๆแบบนี้มีเป็นประจำนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมติดตามชมนะศุกร์หน้าเจอกันนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ